ดิมทีนะในตำบลระไวเนี่ยมีการทำกลุ่มแบบกระจัดกระจายพอดีปี47ซึ่งเกิดเหตุการณ์สึนามิแล้วก็ทางแกนนำ 3-4 คนเนี่ยได้มานั่งพูดคุยกันว่าจะทำยังไงให้ชุมชนมีอาชีพแบบยั่งยืนแล้วก็ชุมชนเนี้ยสามารถเข้มแข็งได้แกนนำตกผลึกว่าต้องทำกองทุนออมทรัพย์อนามนะตำบลระไวระยะแรกเนี่ยเราทำกลุ่มอาชีพก่อนเดิมเขามีอาชีพในเชิงภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างเช่นกรณีของสปาที่ว่าเขามีภูมิปัญญาของการนวดอยู่แล้วแต่ว่าเราให้ชาวบ้านเนี่ยไปอบรมกับพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อให้ได้มาตรฐานกับทางราชการกำหนดแล้วก็มาตั้งกลุ่ม เป็นการนวดแล้วก็ในส่วนของการตัดเย็บเสื้อผ้าเนี่ยก็เขาก็ทำกันอยู่แล้วแต่ว่าไปพัฒนาต่อไปเชื่อมต่อกับราชการที่มาอบรมฝึกอบรมกับพัฒนาชุมชนแล้วก็ให้ได้มาตรฐานให้มีความชำนาญมากขึ้นพอปี49เนี่ยเราเริ่มตั้งกองทุนออมทรัพย์อนามนะมีสมาชิกเริ่มแรกเนี่ย33คนมีเงินทุนหมุนเวียน 3,300 บาทแล้วก็ขยับมาเรื่อยๆเวลานี้ก็มีสมาชิกอยู่560ท่านนะครับช่วงแรกเนี่ยเราเอาสมาชิกที่ว่ามีความใกล้ชิดแล้วก็เข้าใจในกระบวนการพัฒนาแล้วก็เอาฐานของการให้สมาชิกนี่ถือหุ้นหรือว่าออมเราใช้หลักในการถือหุ้นแต่ว่าเราเน้นในเรื่องของการออมเพราะในอนาคตเนี่ยเราจะแบ่งจากส่วนที่ทำธุรกิจเนี่ยให้กับสมาชิกแต่เป้าหมายหลักคือให้สมาชิกเนี่ยมีการออมเริ่มแรกเนี่ยเราใช้หุ้นละ10บาทแต่ไม่เกิน100หุ้นครับส่วนหนึ่งเราได้เงินจากรัฐบาลส่วนหนึ่งได้เงินจากภาคเอกชนที่มาส่งเสริมในช่วงสึนามิทำให้เราเนี่ยขยับมาค่อยข้างเร็วหนึ่งเงินได้เปล่า2เงินของสมาชิกแต่ว่าเราจะใช้จ่ายในการลงทุนอย่างสำนักงานเนี้ยเราจะใช้จ่ายของเงินที่ทางราชการหรือว่าทางมูลนิธิได้มาให้เปล่าให้กับเราครับในส่วนของการบริหารการจัดการเราต่อยอดในช่วงแรกเนี่ยก็คือ1ก็เราไปทำธุรกิจค้าขายกับมหาสารคามแล้วก็ร้อยเอ็ดเอาข้าวสารมาแล้วก็มากระจายให้กับสมาชิกและก็ทำตลาดในจังหวัดภูเก็ตเพื่อสร้างรายได้ให้กับสมาชิกและก็กับกองทุนในอนาคตครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือเราได้ซื้อที่ดินเพื่อขายให้กับสมาชิกในอนาคตต่อไปเนี่ยเราได้ทำสัญญากับทางสหกรณ์จังหวัดภูเก็ตเราจะเป็นศูนย์กระจายสินค้าของจังหวัดภูเก็ตโดยที่ว่าเราจะเจรจาทางสินค้าต่างๆเกี่ยวกับอุปโภคบริโภคอย่างเช่นน้ำตาลน้ำมันอนาคตข้างหน้าก็คาดว่าจะทำให้กองทุนเนี้ยสามารถให้คนรู้จักและก็สามารถสร้างประโยชน์ให้กับสมาชิกและก็ชาวจังหวัดภูเก็ตในอนาคตต่อไปสมาชิกมีการออมเนี่ยเขาจะมีความรักในองค์กรแล้วก็จะมีวิธีคิดในเรื่องการต่อยอดในอาชีพแล้วจะสามารถมาพัฒนาชุมชนของตัวเองแบบยั่งยืนแล้วก็ใช้หลักการเศรษฐกิจพอเพียง
แล้วก็จะมีเงินออมเนี้ยไปขยายผลในการทำธุรกิจชุมชนในอนาคตอีก3 ปีข้างหน้าเพื่อต้อนรับประชาคมอาเซียนครับ